call my lawyers โทรหาทนายฉัน daily laws for your daily life รายการพอดแคสต์ที่จะมาชวนคุณคุยเรื่องกฎหมายเหมือนคุณนั่งคุยกับเพื่อนทนายของคุณเองครับสวัสดีครับทุกฟังยีต้อนรับเข้าสู่รายการ call my lawyers โทรหาทนายฉันวันนี้คุณพ่อผมภูมิพงษ์แล้วก็คุณแนทอติชาตินะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้คุณออฟก็ติดภารกิจนะครับไม่สามารถมาร่วมอัดรายการกับเราได้ก็เหลือแค่ผมกับคุณแนทนะครับซึ่งถ้าท่านดูหัวข้อ EP EP นี้ใช่ไหมคุณแนทเขาก็จะเห็นแล้วว่า EP เนี้ยเป็น EP ที่เฮ้ยดูไม่เกี่ยวกับกฎหมายเลยว่ะซึ่งก่อนเข้ารายการเนี่ยผมก็คุยคุณแนทแล้วว่าเอ้ยเราว่า EP ที่จะแบบปิดสิ้นปีอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากให้ท่านผู้ฟังเนี่ยฟังอะไรเครียดเราก็เลยมาเอ้ยไหนๆก็จะหยุดยาวแล้วอยากชวนท่านผู้ฟังมาหน่อยนะครับว่าเวลาหยุดยาวถ้าใครไม่ได้ไปเที่ยวใครไม่ได้มีกิจกรรมอะไรทำมาดูหนังดูซีรีส์ดูการ์ตูนกันนะก็บ้านดูหนังไปก็ได้ครับไม่ต้องไปแย่งกันเที่ยวเออเพราะว่าก็ต้องบอกว่าช่วงนี้โควิด-19 กลับมาระบาดเนาะอือใช่ไหมก็ไปเที่ยวก็ใครไปเที่ยวก็ดีครับเป็นการอินเจกเงินเข้าระบบเนาะเหมือนจะไม่เศรษฐกิจเหมือนจะไม่อยู่แล้วแต่ก็ยังอยู่นะเออเหมือนอยู่เงียบๆเหมือนก็แต่ก็ยังอยู่กับเราเสมอสำหรับโควิด-19เนาะอ่ะซึ่งวันนี้ครับเดี๋ยวเราก็จะมานั่งลองรีวิวท่านผู้ฟังดูแล้วกันว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยพวกเรา2คนเนี่ยนะครับผมไปดูอะไรมาบ้างได้ดูหนังอะไรกันมาบ้างและเราอยากให้ท่านผู้ฟังเนี่ยดูแบบอะไรบ้างเผื่อเราอยากแนะนำไงที่ผ่านมาแล้วก็แนะนำในมุมแบบทนายเป็นเพื่อนกันเนาะแนะนำให้ลูกความฟังอย่างคุณอะไรเงี้ยวันนี้เราก็อยากแนะนำในฐานะเพื่อนที่บอกว่าเอ้ยเราดูหนังอย่างมาปีที่แล้วอ่ะอยากให้ท่านผู้ฟังได้ลองไปดูกันบ้างแล้วถ้ามีใครอยากแนะนำเรื่องอะไรกับเราเราเปิดกันที่ว่าปีนี้2022เนี่ยเรารอคอยหนังเรื่องไหนมากที่สุดและเราได้ดูไปแล้วได้ถ้างั้นเราไป3อย่างนะหนังซีรีส์การ์ตูนแล้วกันเอาแบบเข้าทางหน่อยเริ่มกันที่หนังดีกว่าคุณแนทหนังเนี่ยที่รอคอยมาก่อนที่คุณแนทรอคอยที่สุดมาคุณแนทมีเรื่องอะไรหนังที่รอคอยที่สุดอ่ะผมว่าหนังที่รอคอยที่สุดผมไม่ค่อยมีหนังนะพอตั้งแต่โควิดเนี่ยผมไม่ค่อยไปดูหนังในโรงหนังเลยผมจะรอให้มันเข้าแล้วผมจะถึงจะได้ดูอ่ะคือตั้งแต่โควิดไม่ได้ไปโรงหนังเลยครับถ้าเกิดพูดถึงซีรีส์ที่รอคอยเนี่ยมีเยอะอยู่โอเคถ้างั้นเอาซีรีส์ก่อนไหมถ้างั้นถ้าซีรีส์ที่รอคอยที่สุดของปีนี้ก็ต้องมอบให้ Stranger Things นะครับเอ้าเหรอคุณนั้นรอคอย Stranger Things สุดหรอใช่แล้วก็เลย Stranger Things ภาค4มันก็อบอุ่นหัวใจดีสมควรกับการรอคอยแล้วก็ยังไม่จบนะครับยังมีต่ออีกถ้าสมมติคุณแนทแนะนำให้ผู้ฟังดิสมมติว่าเขาไม่เคยดู Stranger Things มาภาคนี้ภาคที่4แล้วคุณแนทจะแนะนำเขาว่ายังไงในเรื่องเนี้ย Stranger Things ก็มันก็จะเป็นแบบเหมือนหนังแบบมีความลึกลับไซไฟฟิลเราดูหนัง E.T. อ่ะครับหนังเรื่อง E.T. เป็นแก๊งเด็กคอยสืบนู่นสืบนี่สืบสิ่งลึกลับเองว่ามีอะไรผิดแปลกไปทำไมกองทัพถึงเข้ามาทำไมถึงมีห้องแลบทดลองลับอะไรเงี้ยคือหนังก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นหนังเอเลี่ยนนะแต่จริงๆไม่ใช่เอเลี่ยนมันเป็นหนังที่แบบว่ามีมิติอีกมิตินึงอยู่ใต้โลกเราอะไรเงี้ยก็เหมือนว่าเป็นหนังอารมณ์เราเรียกว่าสัปประหลาดได้ไหมได้เป็นหนังสัปประหลาดได้ปะไปมีแบ็คกราวด์เล่าผ่านตัวเอก4คนนะที่เป็นแบบเด็กเนาะแล้วคือความผมว่าความเจ๋งของเรื่องเนี้ยสำหรับผมนะผมชอบแบบดนตรีเว้ยคุณแนทดนตรีผมชอบข้างแบบย้อนไปแบบยุค70 80อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าดนตรีมันมีความแบบอิเล็กโทรดิอ่ะแบบเหมือนกดพวกแบบซินธิไซเซอร์อะไรเงี้ยแล้วมันก็แบบบีทมันก็ดีอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องบอกว่า Stranger Things เนี่ยเป็นซีรีส์ Netflix ที่ดังที่สุดปะดังใช้คำนั้นได้มั้ยผมให้คำว่าคือเหมือนกับว่าเป็นหนังที่สามารถเรียกยอดคนดูเพิ่มได้อ่ะก็คือเหมือนเป็นแฟลกชิพอ่ะเป็นเรือธงอ่ะเป็นเรือธงของ Netflix อ่ะออกเมื่อไหร่ก็จะมีคน Subscribe ก็คืออย่างงี้ใช่มั้ยเราจบไปละอันแรกผมเนี่ยมีเรื่องนึงไว้ที่รอมานานมากก็คือผมมารอ House of the Dragon เว้ยคือผมเป็นแบบแฟน Game of Thrones ใช่ป่ะซึ่งดูตามคุณออฟคุณแนทด้วยนะคุณออฟคุณแนทเนี่ยเปิด EP ก็ดีเหมือนกันจริงๆ
คือถ้าถามว่า House of the Dragon คืออะไรเนี่ยถ้าคุณเคยดู Game of Thrones มาแล้วเนี่ยก็คุณก็จะเข้าใจเนาะมันคือแบบโลกแฟนตาซีอะไรเงี้ยนะครับที่เป็นการชิงบัลลังก์อะไรกันอย่างเงี้ยแต่ House of the Dragon เนี่ยมันเป็นโลกที่เกิดขึ้นก่อนผมจำไม่ได้ว่า2หรือ300ปีนี่แหละเกิดขึ้นก่อนจำไม่ได้เหมือนกันเกิดขึ้นก่อน Game of Thrones อะไรเงี้ยซึ่งใน Game of Thrones เนี่ยมันก็ยังไม่มีแบบสัตว์ประหลาดที่เป็นแบบพวกมังกรอะไรพวกนี้เนาะแต่คือแบบใน House of the Dragon เนี่ยก็เป็นยุคที่ยังมีมังกรเยอะอยู่เพราะฉะนั้นการวางโทนเนี่ยเป็นยุคที่มังกรเหมือนจะสูญพันธุ์ไปแล้วแต่ว่าในฮอบดากอนก็คือยุคก่อนหนังเรื่องเกมออฟโทน200ปีก็คือยังมีการทำสงครามโดยที่มีเผ่าที่มีมังกรเป็นหัวใจหลักก็คือบ้านทาเกเลียนซึ่งถ้าเราดูในเกมออฟโทนบ้านทาเกเลียนคือแบบดรอปลงมาเยอะมากใช่ซึ่งเขามองว่าการแบบมีมังกรของตระกูลแบบคือมันเป็นต้องบอกว่าแบ็กกราวด์ของเรื่องเนี้ยก็คือแบบว่าแย่งชิงบัลลังก์กันนั่นแหละใครจะขึ้นเป็นกษัตริย์อะไรเงี้ยนะครับแล้วเขาก็สันนิษฐานกันว่าเนาะการมีมังกรเนี่ยคือการมีนิวเคลียร์มีหัวลบนิวเคลียร์อะไรเงี้ยมีอาวุธทำลายล้างอะไรเงี้ยแต่บังเอิญเนี่ยเวลามันแบ่งโก๊กแบ่งเหล่าในเรื่องเนี้ยมันดันแบ่งทุกคนต่างมีนิวเคลียร์ไงไม่ก็คือหลักหัวใจหลักของเรื่องนี้คือเหมือนกับพอเรามีนิวเคลียร์บ้านตระกูลหนึ่งอ่ะมีนิวเคลียร์แล้วในบ้านตระกูลนั้นอ่ะแม่งแย่งชิงความเป็นใหญ่กันเองเว้ยมันก็เลยทำให้ว่าฝั่งแม่งก็มีนิวเคลียร์เหมือนกันซึ่งต่างคนก็ต่างพกนิวเคลียร์แล้วก็มันก็เหมือนโลกปัจจุบันแบบคุณแนทที่แบบอ่ะสหรัฐก็มีนิวเคลียร์ใครๆก็มีนิวเคลียร์ลิตเติ้ลแฟตบอยอย่างคิมจองอึนอย่างเงี้ยก็มีนิวเคลียร์แต่เราก็จะไม่เห็นใครเอานิวเคลียร์มาใช้แล้วเพราะว่ามันเกิดแบบผลกระทบเนาะเยอะแยะมากมายอ่ะซึ่งในหมวดซีรีส์เนี่ยถ้าผู้ฟังยังไม่ดูเนี่ยเราก็อยากแนะนำให้ดู2เรื่องนี้เนาะอันนี้ก่อนต้องถามว่าที่รอคอยมันเนี่ยผิดหวังไหมคุณแอดผิดหวังไหมขอบคุณแอดนะว่า Stranger Things ผมรู้สึกว่ามันพาร์ท4อ่ะคือซีซั่น4มันแบ่ง2พาร์ทเว้ยพาร์ท1กับพาร์ท2ซึ่งแทนคนละปีนะผมลืมในปีนี้ซีซั่น4มันเป็นพาร์ท2คือมันควรจะมาแบบความรู้สึกผมมันควรจะมาในปีเดียวกันทั้ง2พาร์ทเลยเว้ยคือเหมือนกับเอาของซีพอเราดูซีซั่น4พาร์ท1ไปแล้วอ่ะมันอารมณ์มันค้างไปแล้วอ่ะแล้วก็มันก็ทิ้งช่วงแต่พอซีซั่น4พาร์ท2อ่ะมันก็ทำได้ดีแต่มันเหมือนกับมันทิ้งช่วงความรู้สึกนั้นไปแล้วอ่ะทำให้ความไปที่สุดอ่ะแต่ถามว่าโดยรวมมันจับไม่ทำมาดีไอ้ถ้าคนนั้นไม่พูดผมลืมเลยนะว่ามันแบ่งเป็น2พาร์ทแต่ผมจำได้ประมาณว่าแบบอีกพาร์ทนี่มันน้อยมากวะมันแบบมันมาแค่แบบตอน2ตอนป่ะผมจำไม่ได้ผมจำไม่ได้เป็นตัวเลขจริงๆแต่รู้สึกว่าประมาณพาร์ท2ประมาณ 4-5 ตอนนี่แหละแต่แบบจะได้ว่ามันควรยิงยาวนะยิงยาวทีเดียวคือก็เอาจริงๆอ่ะเราต้องบอกว่ามันลงฉายในแพลตฟอร์มถ้าคุณอยากดูนะแพลตฟอร์มที่มันลงฉายสำหรับStranger Things เนี่ยก็คือ Netflix ใช่ไหมแล้วก็ House of the Dragon ก็คือ HBO Go ส่วน House of the Dragon ก็ถือว่าเป็นซีรีส์เรือธงเหมือนกันของทางช่อง HBO โอ้โหโคตรธงอ่ะใช่คำว่าธงแบบแต่จริงๆแล้วมันก็มีอีกอันหนึ่งนะที่เราตอนแรกเราจะสมัคร Subscribe กันแต่เราก็ยังไม่สมัครนะครับเผื่อใครไม่รู้ผมกับคุณแนทแชร์ก็ยังอยากแชร์ก็ยังอยากอยู่นะก็คือ Amazon มันชื่ออะไรนะ Amazon Prime มันชื่อ Ring of Power ป่ะ Lord of the Ring อ่ะเป็นซีรีส์ของ The Lord of the Ring ซึ่งซีรีส์ The Lord of the Ring ทำมาชนกับ House of the Dragon เลยแต่เรามาบ้านนี้ก่อนเรามาบ้านสตรีมมิ่งอันนี้มันดูแบบคือมันมีหลายเจ้าเกินอ่ะทำให้เหมือนแบบถ้าผู้บริโภคจะต้องการจะดูอีกก็ต้องซื้ออีกก็ทำผมว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ยอดคนดูน้อยด้วยนะแต่แล้วแบบไอ้ Ring of Power เนี่ยมันลงใน Amazon Prime ไงใช่ซึ่งผมก็ยังไม่ได้เปิดโลก Amazon Prime สักทีเนาะก็เอาสิผมไม่ไหวคือเวลาน้อยเหลือเกินแล้วดูซีรีส์แต่เรื่องทีอะไรเงี้ยตอนนี้เราอยู่ในโหมดซีรีส์คุณแนทนี่เราพูดสิ่งที่เราแบบเราอยากแนะนำแล้วเอ้ยปัจจุบันเนี่ยมันมีไอ้นี่อยู่ที่เขากำลังฮิตกันเลย Alice in Borderland เรื่องนี้จริงๆถามผมว่าผมก็รอมันมานะเรื่องเนี้ยเพราะว่าเหมือนกับคุณภูมิกับผมก็เป็นแฟนการ์ตูนอย่างตอนมันจะมาผมก็บอกคุณภูมิเฮ้ยคุณภูมิมันจะมาแล้วนะมันจะมาแล้วนะถามว่าซึ่งก็โอเคดูไปคือถ้าเราเป็นคอการ์ตูนเราก็รู้สึกว่าก็ทำออกมาดีมันก็ไม่ได้แบบว่าไม่ได้แบบปรุงแต่งตัดต่อเพิ่มเติมอะไรคืออย่างถ้าเกิดซีรีส์เรื่อง
เกมออฟโทนอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่เหมือนนิยายเว้ยเพราะว่าหนังซีรีส์มันดันจบก่อนนิยายใช่มันออกมาตามไม่ทันเดี๋ยวเราปูพื้นหน่อย Alice in Borderland คือเราจะเล่าไงดูคุณแอนเราเล่าว่ามันเป็นไงดิคือต้องบอกก่อนว่า Alice in Borderland ชื่อไทยก็คือ Alice ในแดนมรณะคือบางคนก็คือเล่นคาบแหละใช่ไหมคนไม่เคยอ่านการ์ตูนเลยก็จะแค่ว่าไอ้คำว่าแดนมรณะเนี่ยมันก็คือโลกอีกโลกนึงที่สมาชิกในตัวละครในเนื้อเรื่องเนี่ยเข้าไปเล่นเกมเพื่อเอาความเพื่อความอยู่รอดครับประมาณว่าเขาจะคัดคนที่แบบเหมือนมีปมในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปแข่งเกมโดยเกมมันจะมีเกมหลายแบบเกมที่แสดงให้เราใช้ความคิดใช้กำลังใช้ทีมเวิร์กอะไรเงี้ยครับครับแล้วเราก็ผ่านด่านไปเรื่อยๆถ้าผ่านด่านจนจบผู้เล่นเนี่ยเชื่อว่าใช้คำว่าผู้เล่นเชื่อว่านะผู้เล่นเชื่อว่าจะได้กลับสู่โลกเดิมโดยในโลกเคลียร์เกมจบใช่ครับโดยในโลกที่เราเล่นเกมเนี่ยมันจะคัดมาแค่ไม่กี่คนในโลกนะคือมันไม่ได้คัดมาทุกคนอย่างเช่นแบบถ้าเป็นในเนื้อเรื่องเนี่ยตัวเอกก็จะมากับเพื่อนซีสองคนครับแต่ว่าตัวเอกก็จะไม่ได้เจอพ่อแม่อะไรนะพ่อแม่ก็ยังอยู่โลกเดิมก็คือคนที่เข้ามาเนี่ยเป็นคนที่ถูกเลือกอาจจะมีปมอะไรที่คุณนั้นบอกแหละแล้วคนที่เข้ามาเล่นเนี่ยก็มีสิทธิ์ตายจริงๆในเกมก็เลยต้องหาทางออกเนี่ยเราดูอ่ะมันจะทำให้เรารู้สึกอย่างนั้นครับไอ้ต้องแล้วหนึ่งนะคุณนัทดูจบยังจบแล้วจบแล้วผมยังนะผมบอกกันเลยผมยังผมพูดกันเลยผมเพิ่งถึง EP 4ว่ะพยายามถ่ายอยู่แต่ไม่จบสักทีแต่ก็สนุกคือมันมาพร้อมกับซีรีส์หลายเรื่องไว้คุณนัทจริงๆผมมีเรื่องไอ้นี่ด้วยคุณภูมิแสดงว่าคุณภูมิก็ยังไม่ได้ขนาดนั้นใช่ปะคือผมชอบเว้ยคุณแนทแต่คือผมแม่งแบบดูมาประมาณตีสองตีสามอ่ะแล้วแบบพอมันจะสนุกใกล้จะหยุดยาวต้องเคลียร์งานล่ะเออแล้วแม่งก็แบบผมดูวันนึงผมดูจบแต่แบบจบเกือบจะจบเกมละตีสี่โหผมต้องไปทำงานผมไม่ไหวจริงเลยคือสนุกมากเลยเว้ยผมรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยต้องใช้กำลังในการดูเยอะเพราะว่าแบบมันคือเราดูให้มันสนุกมันก็ได้หรือจะดูแล้วแบบดูความปมของเขาสอนหลายๆอย่างอะไรเงี้ยครับมันใช้กำลังในการดูเยอะเรื่องเนี้ยแล้วเรื่องเนี้ยแต่ตัดตัวละครทิ้งได้รวดเร็วมากเอองงเหมือนกันแต่อีกอย่างนึงคุณนัทผมต้องบอกนิดนึงว่าไอ้สองเรื่องแรกที่เราแนะนำเนี่ยไอ้ Stranger Things กับไอ้ House of the Dragon เนี่ยคุณอาจจะไม่ได้แบบมีปัญหาเรื่อง acting เนาะเรื่องการแสดงมากแต่ไอ้ Alice in Borderland เนี่ยถ้าคุณเป็นคนไม่ชอบความเล่นใหญ่ของแบบญี่ปุ่นอะที่แบบโอ้ฮะเกิดอะไรขึ้นนะคุณนัทไม่นะ อะไรเงี้ยถ้าคุณไม่ชอบอะไรประมาณเนี้ยคุณอาจจะติดแต่เราสองคนไม่ติดถูกป่ะเพราะเราติดการ์ตูนไงไม่เพราะว่า react ส่วนนึงมันเหมือนมีคำว่าต้นฉบับการ์ตูนมันค้ำคออยู่ไงเออคือมันแบบพูดให้เหมือนในการ์ตูนตัวแสดงตัวคนนี้ก็ต้องคัดมาให้เหมือนตัวละครที่อยู่ในการ์ตูนอะไรเงี้ยถ้าคุณรู้จักยามาพีคุณก็จะเห็นยามาพีโป้ทั้งตัวในเรื่องนี้เออแล้วก็แล้วก็อย่างวิ่งโป้ไม่คาดคิดว่าฉากเนี้ยในการ์ตูนในหนังสือการ์ตูนเนี่ยคือโป้จริงมันก็เป็นบุคคลที่แบบว่าประมาณว่าแบบปงชีวิตแล้วร่างกายมนุษย์ก็คือเนื้อหนังมนุษย์จริงๆไม่จำเป็นต้องมีเสื้อผ้าอะไรประมาณเนี้ยมันจะปัดยาประมาณเนี้ยนะครับแล้วในหนังเนี้ยก็ไม่ได้ใส่กางเกงในก็โป้จริงๆเหมือนในการ์ตูนเลยเอ้าจอเออแต่มุมกล้องมันดีไงเออผมอะไปอ่านมาอันนี้ผมเห็นสไลด์ Facebook ผ่านๆไปคุณแนทคือแบบเขาบอกว่าโป้จริงนะเว้ยโป้แบบโชว์จู๋จริงๆอะในตอนถ่ายอะจริงผมก็แบบไม่รู้ว่าเป็นข่าวจริงหรือแบบอะไรผมไม่ได้ตั้งใจอ่านแบบมันจริงเลยฮะไม่แต่มุมกล้องมันดีมากคือเหมือนแบบจังหวะแบบแสงเงาอะไรมันจะบังพอดีแล้วมันดีอะหรือมันดีติดหัวติดหัวคนหน้าอะไรอย่างเงี้ยเออผมก็ถือว่าดีอ่ะแต่อันนี้คุณก็ไปลองดูซึ่งตอนเนี้ยเรื่องนี้กำลังอินเทรนด์เลยนะแบบกำลังฟอนเลยไปดูเนี่ยไปดูได้เลยนะครับตอนเนี้ยมันมี2ซีซั่นและถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงผมว่ามันก็จบแค่นี้แหละ2ซีซั่นเอาจริงเหรอเอาคุณแนทผมยังเอาจริงเหรอนี่คืออีก4ตอนผมจบแล้วเนี่ยเออๆโอเคได้ตอนแรกคิดว่ามันจะไม่จบแต่แบบ
เออมันจบก็ได้อะคือถ้าในหนังก็ถือว่าจบก็ได้ไหนๆพูดเรื่องซีรีส์ละซีรีส์ก็คือแบบดูไปชุดๆเนาะผมขอแนะนำวันนี้อันนึงอันนี้คุณแนะนำผมเหมือนกันเป็นสารคดีเว้ยเชฟชื่อว่าผมไม่รู้ชื่อไทยดิมันชื่อ Chef Table อ่ะแล้วก็ตอนพิซซ่ามีหลายมีหลายรายการ Chef Table เป็นรายการที่อยู่ในเน็ตแล้ว Chef Table เนี่ยพาไปดูอาหารหลายประเภทแต่มีอยู่หนึ่งก็คือเป็น Chef Table Pizza ซึ่งจะเจาะเกี่ยวกับพิซซ่าผมไม่เห็นคุณภูมิแม่งกินพิซซ่าเกือบทุกวันเลยเว้ยผมเลยบอกคุณภูมิว่าลองไปดูคุณภูมิไปดูก็คุณภูมิยังกินพิซซ่าทุกวันเหมือนเดิมเออผมชอบมากเลยผมรู้สึกแบบแม่งโคตรอินเลยตอนแบบตอนแรกคือจากที่ผมแบบช่วงนั้นก็แบบเป็นช่วงแบบเหมือนซ้อมกีฬาใช่ป่ะเราก็จะกินแป้งเยอะแล้วพิซซ่าแม่งก็ชอบหนึ่งแถมหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็กินเว้ยแล้วเออพอคุณแอดบอกเนี่ยผมแม่งแบบกินแม่งทุกวันอะคือชอบมากถ้าคุณลองไปเซิร์ชนะอยู่ใน Netflix นะครับคุณก็เซิร์ชว่า Chef Table แล้วก็พิซซ่ามันก็จะมีแบบเป็น6 EP ฮะแนะนำว่าไม่ควรดูตอนกลางคืนเออไม่ควรดูตอนกลางคืนผมบอกเลยถ้าคุณพิซซ่าอยู่แล้วอะไม่ควรดูตอนกลางคืนถ้าคุณดูตอนคืนไม่เกินเที่ยงคืนอย่างเงี้ยผมว่าคุณเสร็จแบบไม่กอมปานีก็ฮัทอะหรือไม่คุณก็ทำตัวเป็นผู้พ่ายแพ้เลยตั้งแต่ต้นก็คือสั่งพิซซ่ามาก็นั่งดูไปเลยเออสั่งพิซซ่ามานั่งไปซึ่งมันดีนะคือแบบมันจะแบบไปแบบเหมือนมันโชว์วิธีคิดของคนทำพิซซ่าเช่นแบบคุณเชื่อมั่นในอะไรในความเป็นต้นตำรับคุณเชื่อมั่นในความเป็นแบบชอบฟิวชั่นปรับปรุงแล้วคุณเชื่อมั่นในวัตถุดิบคุณเชื่อมั่นในปรัชญาอะไรเงี้ยคืออย่างเออซึ่งพิซซ่าเนี่ยเราก็จะรู้เราบางคนคือเอาง่ายก่อนที่ผมดูผมก็คิดว่าพิซซ่าก็คือพิซซ่าแต่พอเราดูไปครับพิซซ่าจริงๆมีหลายประเภทพิซซ่าดั้งเดิมเป็นอย่างนี้นะพิซซ่าตั้งแต่กำเนิดคืออย่างนี้พิซซ่าที่ในอเมริกานิวยอร์กพิซซ่าจะเป็นแบบนี้หน้าพิซซ่าแต่ละหน้าเกิดขึ้นคนต่างที่กันเพราะว่าด้วยวัตถุดิบเลยหรือลักษณะของนิสัยของบุคคลผู้บริโภคในการกินบริเวณนั้นอะไรเงี้ยครับนั่นแหละก็คือแบบผมไปดูผมชอบมากว่ะต้องบอกว่าผมชอบมากๆแล้วคือทุกวันนี้ก็ยังแบบชอบเว้ยคือตอนเนี้ยผมกำลังหาคลาสเรียนนะเว้ยที่บ้านผมเนี่ยมีเตาอบใช่คุณแนทไอ้เหี้ยกูจะไปซื้อแป้งโดมาทำเองก็แบบงงเว้ยก็เลยแคปจะหาอยู่ว่าแบบเอ้ยไปคลาสที่ไหนเออสมมติถ้ารู้ฟังเนาะแล้วมีที่ไหนแบบสอนพิซซ่าแบบเตาถ่านหรืออะไรเงี้ยที่แบบออริจินอลจัดๆแบบออเทนติกเลยอะไรเงี้ยแต่ขอเชฟพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยนะเผื่อจะมีอาชีพพิเศษเป็นเชฟพิซซ่าคนทำพิซซ่าเออคือผมอยากเรียนแต่แบบว่าเออแต่ขอเป็นแบบคนที่พูดภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยได้นะเพราะผมอิตาเลียนไม่ได้จริงว่ะผมพูดภาษาอิตาลีได้อ่ะซึ่งอันนี้เราจบในประเด็นซีรีส์ละอ่ะคนอื่นอาจจะแนะนำ Wednesday หรืออะไรเงี้ยเนาะผมก็ดูไปตอนเดียวผมก็เลยแบบไม่ค่อยได้ดูเออแต่ก็อ่ะจบไปตรงซีรีส์เว้ยต่อมาเราพูดถึงหนังกันดีกว่าอันนี้คือหนังเนี่ยค่อนข้างจะมาในอาณาเขตของผมละหนังที่แบบซีรีส์ผมดูซ้ำผมดูหนังเก่าซ้ำเยอะมากปีนี้แต่คือแบบหนังใหม่แทบจะไม่ได้ดูเลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราเอางี้ดีกว่าเราว่าปีนี้คุณแนทดูเรื่องอะไรมาบ้างคุณแนทคาดหวังอะไรก่อนปีนี้แล้วก็คุณแนทไปดูเรื่องอะไรบ้างเป็นหนังเก่าก็ได้นะขอให้หยิบเข้ามาดูในปีนี้แล้วคุณแนทอยากแนะนำอะไรเดี๋ยวคุณแนทเริ่มก่อนเลยก็ได้มาคุณแนทมีอะไรที่แบบอยากดูไหมตอนแรกจริงๆปีนี้อยากดูมากเลยนะแต่ก็ไม่ได้ดูมีอยู่เรื่องนึงก็คือ No Time to Dieเฮ้ยเหมือนกันว่ะทุกวันนี้ก็เพราะเราไม่สมัครอเมซอนคุณแนทคือเฉียดไปเฉียดมาจะไปเช่าใน Apple มาดูก็แบบไอ้เหี้ยจะได้ดูเปล่าวะเออก็นั่นแหละไปนึง No Time to Die คืออะไร No Time to Die คืออะไรก่อน No Time to Die ก็คือสายลับ007สุดท้ายที่ทุกท่านรู้จักดาเนียลเครกเจมส์บอนด์ดาเนียลเครกครับซึ่งมันน่าดูอยู่แล้วซึ่งก็ยังไม่ได้ดูเป็นหนังที่ดีแหละแต่ว่าก็ยังไม่ได้ดูจนแบบรู้สึกว่ามันก็เข้ามาเป็นปีแล้วนะเออผมก็ยังอยากดูเว้ยถ้าถามจริงคือตอนนี้ถ้าสมัคร Amazon Prime เนี่ยผมก็จะดูไอ้เนี่ยก็จะดูไอ้นี้เรื่องแรกเหมือนกันคิดว่าสมัครเออก่อนเลยอ่ะเป็นเรื่องแรกเลยแต่ก็ยังไม่สมัครสักทีอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรอีกมั้ยคุณแนทไม่รอต่อเทพเจ้าสายฟ้าคุณแนทเป็นแฟนต่ออ๋อทอผมดูแล้วครับแต่ผมดูในดิสนีย์อ้าวเหรออ่าฮะเพราะว่าไม่ได้ดูในโรงปีนี้คุณแอนไม่เข้าโรงเลยไม่ได้เข้าเลยเหรอเลย
ผมมากลับมาเข้าบ่อยละด้วยการด้วยการทํางานอะไรด้วยเลิกงานปุ๊บก็เหมือนจะไปจะว่างก็จะไปดูก็ไม่ได้ไปดูสุดท้ายก็แบบเชื่อเรามีสตรีมมิ่งเยอะมากเลยว่ะรอก็ได้ว่ะเออเอ้ยอันนึงคุณแนทอันนี้ยังไม่เข้าเรื่องแล้วชอบเรื่องอะไรกันคุณแนทได้คุณแนทดูอวตารยังอวตาร2อวตาร2ไปดูแต่ว่าคนที่บ้านผมเค้าไปดูแล้วเค้าบอกว่าดีมากจริงเหรอคือผมแม่งก็อยากดูเว้ยคุณแนทแต่แบบก็ไม่ได้ดูคือผมเวลาผมไปดูคุณแนทเนี่ยเราดูกันรอบดึกอะดึกแบบดึกจริงอะแบบอาจจะเที่ยงคืน5ทุ่มอะไรเงี้ยแล้วแม่ง3ชั่วโมงคือถ้าผมอยู่กรุงเทพก็อาจจะได้ก็อาจจะไปดูคุณภูมิแล้วก็ได้เออคุณล่าสุดผมดูหนังผมก็ดูคุณภูมิแล้วเว้ยแล้วเป็นการ์ตูนด้วยนะออกวันนี้อ่ะผมเราดูคิดหรือยายผับอ่ะหรือว่า Demon Slayer ผมไม่แน่ใจเออผมจำไม่ได้เหมือนกันเอ้ยหรือเป็นยายบ่าววันนั้นพาคุณออฟไปด้วยป่าววะจำไม่ได้น่าจะผมจำไม่ได้เหมือนกันนะไม่เป็นไรแต่คือไออวตารเนี่ยผมอยากดูเว้ยแต่แม่ง3ชั่วโมงสมมุติคุณเข้าไปแบบตี3อ่ะเอ้ยตีไปเที่ยงคืนอ่ะตี3กว่านะเว้ยคุณออกมาอาบน้ำไปทำงานได้ครับโคตรเลยได้รับการรีวิวจากคือมันชื่อตอนเนี่ยอะไรมันเกี่ยวกับน้ำอ่ะภาคเนี้ยวอเตอร์อะไรเหมือนกันอะไรวอเตอร์อะไรสักอย่างมันเกี่ยวกับน้ำมันจะเป็นซีนที่แบบถ่ายในน้ำเยอะๆอะไรเงี้ยมีเผาน้ำอะไรประมาณเนี้ยคืออันนี้ผมสับตัวเองมานะครับคนที่ไปดูที่ผมรู้จักเขาบอกเขาเป็นคนชอบว่ายน้ำคุณแนทพูดชื่ออะไรพี่สาวคุณแนทเองอ่ะพี่สาวให้ผมเดาเขาชอบว่ายนะเป็นเขาชอบปีไดเป็นชีวิตจิตใจเขาก็บอกว่าหนังดีมากฉากในน้ำดีมากดูแล้วอยากว่ายน้ำเลยเขาพูดอย่างนี้เลยแล้วอีกวันนึงพอดูจบมันก็ไปดำน้ำเลยผมก็เฮี้ยมันขนาดนั้นเลยไปผมตกใจเลยว่านึกว่าออกจากโรงหนังปั๊บพี่สาวคุณแนนนี่หยิบฟินกระโดดลงไอ้นี่ไปเลยหายป้ายว่ายน้ำอะไรเงี้ยอ่ะยังอยากดูมากเราพูดถึงหนังที่เราอยากพูดถึงรอได้และภาคหนึ่งก็มีฉายในสตรีมมิ่งอยู่อาจจะเราอาจจะไปดูภาคก็ได้ช่องรู้สึกว่าช่องของ HBO Go มีนะครับไม่ใช่ดิสนีย์เหรอคุณนะดิสนีย์นั่นแหละหรือดิสนีย์นั่นแหละดิสนีย์ต้องดิสนีย์ดิผมไม่ได้ดิสนีย์นะเพราะผมว่าเจมส์คาเมรอนน่าจะไม่ได้มาฝั่งนี้แต่ไม่เป็นไรน้อยมากเลยปีเนี้ยพูดจริงจริงว่ะจริงเหมือนกันแต่ผมได้มีโอกาสดูเรื่องนี้ในโรงหนังไว้คุณแนทคือในปีที่ผ่านมาเนี่ยไอ้ Godfather เนี่ยครับปีเนี้ยมันครบรอบ50ปีครบรอบแล้วก็กลับมาฉายรอบในโรงหนังใช่ซึ่งหนัง Godfather เนี่ยเป็นหนังที่แบบเป็นหนังรักของพวกเราอยู่แล้วของผมนี่คือลำหนึ่งเลยแล้วมันเจือนะว่าแนะนำให้ควรดูทุกคนนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยดูก็ยังคงแนะนำให้ดูหนังมันจะมีเป็นหนังคลาสสิกเนาะ3ภาคแต่ดูแค่ภาค1ก็พอแล้วแค่ภาค1ก็ภาค1ก็สุดยอดแล้วคือเราไปดูเอาอย่างเราเคยดูด้วยเราไปดูเราก็อย่าไปคาดหวังว่าเป็นหนังใหม่หรืออะไรเงี้ยหนังที่มีเอฟเฟคตะการตามไม่ใช่อย่างนั้นนะคือเราไปดูแล้วเราใช้ใจดูว่ามันหนังเป็นหนังตั้งแต่ปีไหนผลิตมานานแล้วแต่ได้ดีขนาดนี้ครับซึ่งมันเป็นหนังรักของเราเนาะแล้วมันฉายมา50ปีที่แล้วอ่ะใช่ซึ่งผมแบบโอ้พอมันเข้าอีกรอบนึงอ่ะมันแบบรีมาสเตอร์เราทำแบบใส่ 4K อะไรเงี้ยแล้วผมเข้าไปดูในโรงหนังเลยผมเหมือนได้แบบฟูลฟิลชีวิตอีกครั้งนึงอ่ะที่แบบคิดว่าเขารู้สึกผมจริงๆผมรู้สึกแล้วว่าแบบอุ้ยเราได้ดูหนังที่เราแบบชอบมากๆเนี่ยในโรงหนังเลยอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเรามีความสุขอย่างเหมือนถ้าเป็นวงการดนตรีอย่างเงี้ยเหมือนเราได้ดูดาร์ฟพังเล่นอ่ะครับผมเลยนะผมเหมือนว่าแบบได้ดูดาร์ฟพังมาเล่นสดให้ดูเลยนะผมรู้สึกนั้นเลยนะตอนเข้าไปดูอะไรเงี้ยผมก็ดู2ภาคนะครับก็สนุกแต่ถ้าถามใน Netflix มีนะครับใช่เอาเหรอเพราะว่าปีที่ผ่านมาก็ดูใน Netflix อีกรอบนึงเหมือนกันนั่นแหละดีถ้าใครไปดูผมแนะนำนะคือเราอะแนะนำเรื่องหนังไป3รอบกูแนะนำเรื่องนี้ทุกรอบเลยเออคุณแนะนำ Godfather ทุกรอบเลยแล้วมันมีอีพีนึงอ่ะที่เราเล่าเรื่องไปแล้วคุณก็ลองฟังดูนะครับซึ่งอะถ้าเป็นหนังแนะนำของเราในปี2022เนี่ยคุณแนะนำผมคนละเรื่องแล้วกันนะคุณน่าจะก่อนหรือผมก่อนเอาไงถ้าผมแนะนำเหรอผมมาดูหนังเก่าไปเยอะแต่ถ้าหนังใหม่ถ้าหนังใหม่นะอย่างทอร์เราLove and Thunder เนี่ยผมว่าก็ดีคือถ้าเป็นคุณเป็นแฟนทอร์มันดีเว้ยครับแต่ถ้าคุณแบบเป็นแฟนฮีโร่ตัวอื่นน่ะก็อาจจะเฉยๆกับเรื่องนี้ถ้าคุณไม่เป็นแฟนใครเลย ข้ามได้เลยป่ะข้ามได้เลยป่ะ
หรือว่าก็ยังสนุกอยู่ผมว่ายังสนุกอยู่นะมันก็ยังมีความเป็นมาร์เวลตลกเลื้อนอ่ะแบบทำเพื่อรู้ก็มันนะครับตลกทำเพื่อแต่ว่าถ้าหนังที่ผมแนะนำนะผมว่าเรื่อง Bullet Train เว้ยผมไม่ดูเลยอ่ะคุณนัทแบบเล่าเลยเราเสือกันแล้วออกแนวแบบหนังตลกร้ายอ่ะถ้าคุณเคยดู Lock in the Barrel อ่ะแปลว่าคือเป็นหนังแบบหนังแก๊งโจรอังกฤษมาเฟียอังกฤษที่แบบมีเรื่องแล้วก็เรื่องมาพัวพันกันมั่วซั่วหมดแล้วบรรลุมาตุ้มไปมาอย่างเงี้ยซึ่งหนังเรื่อง Bullet Train ออกแนวนั้นแต่เป็นหนังสมัยใหม่ก็คือตัวเอกก็เป็นนักฆ่าผู้ร้ายก็เป็นนักฆ่าไอ้นั่นก็เป็นนักฆ่าไอ้นั่นก็เป็นนักฆ่าไอ้นี่ก็เป็นนักฆ่าแล้วโดนจ้างมาอยู่ในรถไฟชินคันเซ็นเขาเลยตั้งชื่อว่าเรื่อง Bullet Train แล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นในรถไฟชินคันเซ็นขบวนเดียวแล้วมันก็เรื่องมันก็พวกมันลงมาตุ้มกันไปหมดเลยว่าไอ้นี่โดนจ้างมาให้เก็บไอ้นี่ส่วนไอ้นี่โดนจ้างไม่เอาของจากไอ้นี่แต่ทั้งที่มันมีของอยู่ชิ้นเดียวนั่นแหละแต่มันโดนจ้างแบบซ้ำไปซ้ำมาก็คือเราจะตามตัวเอกใช่ป่ะตัวเอกคือแบรดพิตซึ่งเรื่องนี้แบรดพิตแบบไม่ห่วงหล่อเลื่อนหรอเขาไม่ห่วงหล่อเออหรอไม่ห่วงหล่อเลยดีหนังดีว่าหนังดีถ้าไปดูหนังตลกไลฟ์มันจะตลกไลฟ์ฟิลแบบเหมือนดูคิวบิวอะตลกไลฟ์เนี่ยตลกไลฟ์เราอธิบายตลกไลฟ์ว่าไงตลกไลฟ์คือแบบเขาไม่เล่นมุกกันตลกปกฮาเนาะมันไม่แต่เราแบบแต่เหมือนต้องนึกออกว่าไอ้นี่แม่งกวนตีนอยู่นะเว้ยอะไรเงี้ยเออหรือว่าแบบตลกไลฟ์คือประมาณว่าแบบผมนี่เชื่อจริงๆว่าสิ่งที่ผมทำมันถูกอะแต่คนดูจะรู้สึกว่าไอ้เหี้ยมึงโง่จังวะอะไรอย่างเงี้ยเออมันจะเป็นอย่างนั้นอะที่มึงทำมาเนี่ยมึงทำไมมึงอะจริงๆมึงไม่ได้เก่งเลยแต่มึงโชคดีทั้งเรื่องเลยเออแบบฟลุกอะแบบฟลุกมาเนี่ยเหมือนแบบหนังเรื่องนี้นะบีนอะไรเงี้ยเล่นกับตัวเล่นกับดาราดังฮอลลีวูดเยอะมากเออเหรอเท่าที่ผมดูนะแบทพีทตัวเอกอันนี้เราเห็นกันอยู่แล้วแล้วก็อืมครับซันร่าบุนล็อกเข้ามาด้วยโอ้ไลอันเรโนก็ยังเข้ามาด้วยผมแบบจริงเหรออะไรวะเนี่ยคือหนังมันกวนมีแล้วเรโนเนี่ยเออหนังมันกวนได้เดี๋ยวผมไปตามแล้วแต่ถ้าผู้ฟังต้องตามผมตามด้วยอันนี้ได้ใน Netflix เพราะเพิ่งเข้ามานะครับแล้วมันเป็นหนังรออยู่เหมือนกันแล้วก็เข้ามาในสตรีมมิ่งพอดีผมก็เลยดูก็คือแต่ถ้าของผมนะผมขอแนะนำเรื่องนี้เลยEverything's Everywhere All at Once มันชื่อเรื่องซือเจ้อะไรสักอย่างเป็นมิเชลโยเล่นโหเรื่องนี้ผมก็ไปดูคือมิเชลโยเนี่ยถือว่าท็อปฟอร์มอยู่แล้วและผมก็ยังมีหนังที่ผมรอดูอยู่นะมันเข้ามาแล้วแต่ยังไม่ดูอยู่ของมิเชลโยเหมือนกันก็คือเนี่ย Witcher Blood and Origin โอ้โหคนด่ายับเลยคุณนัทผมยังไม่ดูไม่ดูผมเห็นรีวิวอยู่คนด่ากันยับเลยซีรีส์เนี่ยแต่เราก็ต้องดูนะเราเป็นแฟน Witcher อ่ะแต่ผมว่าจะไม่แฟนเท่าคุณนัทนะคนนั้นเล่นเกมด้วยแต่คือไอ้เนี่ยEverything's Everywhere All at Once เนี่ยมันชื่อซือเจ้อะไร Multiverse อะไรสักอย่างอ่ะอันนี้อ่ะผมรู้สึกว่ามิเชลโยมันแบบมีพลังแบบสุดยอดป่ะเนี่ยถ้าจำไม่ผิดอ่ะเออ คือมันเกิดเรื่องมาแล้วแบบในจักรวาลเนี่ยมีจักรวาลคู่ขนานกันเยอะครับและ EJ Multiverse เนี่ยฮิตอยู่เออและ EJ พูดถึง Multiverse เนี่ยถ้าปีนี้ก็มีนี่เข้านะ Multiverse ก็คือStranger ได้ Dr. Strange In the Multiverseใช่ไหมซึ่งเต็งจะโยงกับสไปเดอร์แมนเออซึ่งก็เข้าปีนี้เหมือนกันอ่ะแต่ถ้าคือคุณไปดูแบบด็อกเตอร์สเตนจ์อะว่าแบบเฮ้ยมัลติเวิร์สมันเล่นเรื่องนี้ไม่เห็นเยอะเลยอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เห็นโดดข้ามมัลติเวิร์สอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณได้ไปดูหนังที่ผมแนะนำนะครับ Everything Everywhere All at Once เนี่ยมึงเล่นคุ้มเลยมึงกระโดดข้ามกระจนพุนอะมึงไปทุกความน่าจะเป็นอะคือเราต้องบอกก่อนว่าไอความคิดแนวคิดมัลติเวิร์สเนี่ยคือประมาณว่าแบบสมมุติถ้าเราไปเจอเหตุการณ์หนึ่งคุณนัทเนี่ยมี2ทางเลือกคือ A กับ B คุณนัทเลือก A ก็จะไปจากวันแรกใช่ไหมคุณนัทเลือก B คุณนัทจะไปจากวันที่2อะไรเงี้ยซึ่งมันแตกออกเป็นพันเป็นหมื่นเลยเว้ยซึ่งคุณมิเชลโยเนี่ยในเรื่องคือซือเจอีซือเจเนี่ยนะแม่งก็ได้ต้องผ่านเหตุการณ์มีความจำเป็นแล้วกันที่ต้องแบบไปช่วยกอบกู้จักรวาลอะไรเงี้ยและคือความที่เขาเป็นคนธรรมดาซึ่งมันสนุกมากนะครับแต่ผมจะบอกว่าแบ็คกราวด์จริงเรื่องนี้เป็นหนังแบบครอบครัวเว้ยเออ
ตอนแรกผมก็ไม่ได้ชอบมากๆเลยมันจะมีฉากประมาณแบบ10นาทีสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะคําว่าเปิดก๊อกกูร้องไห้แต่แม่งเริ่มฉากนั้นเลย10นาทีสุดท้ายกูก็นั่งร้องไห้แบบโอ้จริงจังถ้าใครยังไม่ดูนะแนะนำครับถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะมี HBO Go นะครับอันนี้ผมก็ยังไม่ดูแต่เห็นรีวิวเยอะมากเขาว่าดีกันเออก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงกันอ่ะอันนี้เรามาในเรื่องหนังแล้วซึ่งจริงๆหนังเนี่ยอ่ะในปีที่ผ่านมาก็อันนี้แบบไม่ลงเยอะแล้วกันมีอีกเรื่องนึงที่ผมดูมาเหมือนกันไม่รู้คุณนะดูอย่างโคด้าได้ออสการ์โคด้านี้ถือว่าดีนะครับแต่ก็โคด้าก็ผมว่าเป็นหนังแบบคุณภูมิอ่ะเออผมจะบอกว่าโคด้าเนี่ยคือเป็นหนังที่ดูยากนิดนึงเพราะแบบไม่ใช่ว่าผมเก่งนะคือผมก็กระแดะแหละคุณนะชอบบ่นว่าแบบมึงชอบไปดูหนังยากๆอะไรเงี้ยซึ่งหนังโคด้าเนี่ยเป็นอารมณ์ประมาณว่าแบบเป็นครอบครัวของคนเป็นแบบพูดไม่ได้เนาะเป็นใบ้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็แต่ลูกคนนึงในครอบครัวดันแบบพูดได้อะไรเงี้ยแล้วเหมือนเขาก็มีพรสวรรค์ด้านการร้องเพลงใช่แล้วคำถามคือคุณจะสื่อสารไงให้คนที่บ้านเออคุณจะสื่อสารไงคนที่บ้านเข้าใจอะไรเงี้ยนะครับซึ่งโขโคดราม่าโคด้าเป็นหนังที่สร้างจากเรื่องจริงนะครับเอ้าจริงเหรออืออันนี้คือเรื่องจริงเลยฮะไม่ใช่มุกค่ะผมรู้คุณมีอะไรต่อมุกไม่มีมีมุกสามารถดูได้ทางเรื่องนี้ได้ออสการ์เออได้ออสการ์นะคุณถ้าคุณมีเวลาผมว่าไปดูก็ดีกันนะครับอ่ะเราก็พูดเรื่องซีรีส์ไปละพูดเรื่องหนังไปละอันนี้เอามาแบบเดนตายแล้วกันแบบด้วยความที่แบบหนังอีกเรื่องมาผมว่าเป็นหนังที่ผมไม่คิดว่าจะได้ดูเหมือนกันแต่ด้วยความที่แบบได้เสพสื่อมาเยอะแล้วก็ได้ดูไปซึ่งหนังเรื่องนี้เป็นซีรีส์ฉายใน Netflix เป็นซีรีส์ของประเทศญี่ปุ่นอะไรวะครับชื่อเรื่องว่า First Love เฮ้ยซึ่งหนังเรื่องเนี้ยผมไม่ผมไปดูเพราะว่าผมอะจริงๆแล้วผมก็คือหนังเรื่องเนี้ยเขาได้แรงบันดาลใจจากเพลง2เพลงของคุณนักร้องท่านอุตระกูว่าแล้วเมื่อกี้เสียงขาดคุณนั้นขออีกรอบเมื่อกี้เสียงขาดคือหนังเรื่องเนี้ยได้รับแรงบันดาลใจจากเพลง2เพลงของคุณอุตระฮิคารุก็คือเป็นนักร้องชาวญี่ปุ่นชื่อดังครับซึ่งเรื่องเนี้ยมันจะเกี่ยวกับมันคือชื่อเรื่องชื่อเฟิร์สเลิฟมันเกี่ยวกับรักแรกอยู่แล้วเว้ยแต่รักแรกมันคือหนังเรื่องเนี้ยมันจะเอาเพลงของอุตระไดฮิคารุมาใส่ไปเรื่อยๆถ้าคุณชอบอุตระไดฮิคารุผมว่าโอเคแล้วหนังเรื่องเนี้ยมันเรียกน้ำตาได้เว้ยคือผมหลายรอบนะเรื่องเนี้ยผมร้องหลายรอบจริงเออคือผมอยากดูเหมือนกันคุณแนทคือผมเห็นตัวอย่างผมรู้สึกว่าแบบโหแม่งเจ๋งว่ะถ้าที่ผมเข้าใจไม่ผิดอันนี้ผมไม่ดูนะเหมือนมันเป็นช่วงอายุด้วยป่ะใช่ๆคือเขาอะรักแรกของเขาตั้งแต่มัธยมแล้วก็เหมือนมันจะแฮปปี้บริบูรณ์แล้วนะแต่มันก็มีแบบครับชีวิตอะมีความดราม่ามีปัญหาของคนนู้นของคนนี้เข้ามาทำให้เขาอะไม่ได้เป็นคู่รักกันจนผ่านมาไปเรื่อยๆคุณต้องไปดูเองถ้าผมแนะนำให้ดูเรื่องนี้มุมกล้องดีเพลงดีแล้วก็มีความเป็นญี่ปุ่นสูงคือแบบดราม่าก็ดราม่าจัดๆแสดงดีอะแล้วอีกอย่างนึงนักแสดงตอนเป็นเด็กก็คือเป็นคู่ผู้ชายผู้หญิงแล้วก็นักแสดงโตคู่ผู้ชายผู้หญิงอ่ะผมว่าเคมีตรงกันมากหน้าตาก็ดีเหรอผู้หญิงหน้าตาดีอ่าเอ้ยถ้าอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราแม่งไม่สนับสนุนหนังไทยว่ะคุณแนทเออผมว่าคือเราหนังไทยว่ะเราแนะนำเนี่ยเราแนะนำหนังไทยก่อนผมขอแนะนำแล้วกันนะอันนี้ผมว่าหลายคนก็คงดูแล้วแหละผมดูไปก็คือชื่อเรื่องว่า Fast and Feel Love Fast and Feel Love เนี่ยผมไม่ได้ดูแต่ผมอะดูอันที่2ที่คุณภูมิลิสต์ไว้ก็คือ ผมแรกก่อนก็คือ Fast and Feel Love เนี่ยเป็นของคุณเต๋อนวพลนะครับ ผมจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรวะภาษาไทยอะผมดูไอ้นี่หนังไทยอะผมถึง Fast Feel Love ผมนึกถึง Four King ครับเฮ้ยเออโอเคได้อ่ะเดี๋ยวผมกับ Fast Feel Love ก่อน Fast Feel Love เป็นเรื่องประมาณนั้นแบบพระเอกเนาะเป็นคนที่ไม่ทำเหี้ยเลยนอกจากเล่นแบบไอ้เขาเรียกอะไรคัพปิ้งเออแตกอะแตกอะแบบเก็บๆอันนี้มึงไม่ดูมึงรู้ใช่ป่าวกูอีก คือแบบสแตกคือการแบบเก็บแบบแก้วอะฮะแบบให้หมดภายในระยะเวลาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอุ้ยสนุกปั๊บใช่แล้วมันดราม่ามากแล้วก็นำแสดงแบบมีคุณย่าด้วยนะครับเล่นดีมากเล่นดีทั้งสองคนเลยแก้วเนี่ยมันจะเป็นหนังดราม่าอะไรได้ขนาดนั้น
ูกไหมเออเป็นหนังที่ดราม่ามากแต่ผมไม่ได้ดูหรอกนะแต่ผมมาดูสปอยมาเยอะแล้วรู้สึกว่าแบบยังอ่ะยังคือผมอ่ะมันเวลาผมดูผมตัดสินตัวละครด้วยไงผมฝั่งผู้หญิงเท่าไหร่นักแสดงนำโอเคก็ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับดราม่าถ้าสมมติในงานผมบอกคีย์เวิร์ดแล้วกันเผื่อคุณอยากไปดูจะได้ไม่สปอยมากดราม่าเกี่ยวกับความทะเยอทะยานเนาะแล้วก็การบาลานซ์ความทะเยอทะยานกับความสัมพันธ์แล้วกันชีวิตคู่รู้สึกว่าคุณของคุณย่าย่ากับคุณพระเอกเนี่ยเหมือนกับมันจะเป็นต่างขั้วกันเลยนะใช่คนนึงเป็นอารมณ์ประมาณว่าแบบกูต้องไปถึงเป้าหมายให้ได้ยังไงกูจะไปกูแซคริฟายเสียสละทุกอย่างอีกคนนึงอารมณ์ประมาณว่าแบบฉันอยากมีชีวิตที่ธรรมดาแต่งงานมีครอบครัวดูแลอะไรเงี้ยมันก็จะบาลานซ์กันลำบากใช่ไหมครับซึ่งเรื่องถัดมาจะเรื่องอะไร Four Kings หรือว่า One for the Road ก่อนผมว่า One for the Road อะ Four Kings มันเป็นผมแค่นึกเฉยๆว่าผมดูเอ้ย Four Kings ผมชอบOne for the Road นะครับ One for the Road ก็คือหนังไงดิเป็นหนังเกี่ยวกับคนเนาะที่เป็นมะเร็งเป็นหนังเกี่ยวกับการถ่ายบาปเป็นหนังเกี่ยวที่เกี่ยวกับถ่ายบาปอะประมาณว่าครั้งหนึ่งกูรู้วันตายของกูอ่ะครับก็อยากทำอะไรเป็นสิ่งสุดท้ายก่อนที่คุณจะตายแต่หนังเรื่องนี้คือแบบเขาจับคู่นักแสดงแล้วมาเล่าเรื่องได้ดีครับซึ่งมันเป็นเรื่องผมจำชื่อได้ด้วยนักแสดงอ่ะแต่ผมดูไปนะผมจำได้อย่างเดียวคือนิวยอร์กซาวเออร์คือเอ้ยก็คือว่าเราบอกในเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับแบบค็อกเทลเนาะมีการขายค็อกเทลมีการทำแบบเกี่ยวกับพระเอกชอบพระเอกเป็นบาร์เทนเดอร์พระเอกชอบการทำอะไรเงี้ยครับซึ่งตัวเอกในเรื่องเนี่ยเป็นมะเร็งเนาะอยากไปไถ่บาปที่คุณแอนบอกนี่แหละก็เลยไปหาแฟนเก่ารักเก่ารักเก่าๆทุกคนต้องบอกว่ารักเก่าต้องเติม S ให้เขาด้วยนะครับก็เหมือนไถ่ในความรู้สึกผิดตอนที่จะจากไปแล้วอะไรเงี้ยนะซึ่งนี่ก็มีเกิดตลกเรื่องนึงผมจำได้คุณแอดมาลีวันแล้วคุยกับ3คนก่อนอัดคุณแอดบอกคุณออฟว่าไอ้เหี้ยถ้าเหี้ยภูมิเป็นมะเร็งจะตายเนี่ยแล้วมันมีเวลา3เดือนต้องไปหาแบบคนรักเก่าทุกคนอะไรเงี้ยเช่นนั้นบอกว่ารู้วันนี้มันต้องสตาร์รถเลยอ่ะคุณแอดบอกผมว่ามึงต้องสตาร์รถเลยมึงต้องคิดแล้วมึงต้องสตาร์รถเลยอ่ะหมอคือเดินจากห้องหมอเนี่ยกูต้องสตาร์รถรอแม่งแล้วอ่ะตอนนั้นน่ะอะไรเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นโจ๊กเนาะมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นหมายถึงว่าแบบอ่ะซึ่งไกลอาจจะอยู่ไกลอาจจะอยู่ไกลคนละยศอยู่ไกลกันเออแต่อีกอย่างนึงที่ผมชอบมากที่คุณนันพูดคือ Four Kings ด้วยFour Kings เนี่ยเป็นหนังที่ผมเรียกหนังประเภทเนี้ยหนัง Four Kings นะว่าเป็นหนังที่ฮอร์โมนเพศชายพุ่งพ่านจริงๆถือเป็นหนังไทยที่คุณภาพเรื่องนึงนะถามผมนะเออผมจัด Four Kings อยู่ในจำพวกเดียวกับ2499อันจับพาไปเอาไปคิดอย่าไปใช้มาตรฐานหนังอินเดียคือมันไม่ได้ปัจฉญาให้ง่ายคิดรับอะไรกันให้มึงคิดต่ออะไรก็ไม่ใช่งั้นคือหนังวัยรุ่นยกพวกตีกันอ่ะคุณนัทจะถ้าคุณนัทต้องรีวิว Four Kings ให้แบบให้ท่านผู้ฟังแล้วอยากดูเนี่ยต้องรีวิวไงคุณนัทรีวิวมันหน่อยสิต้องรีวิวแบบไหนเออผมก็ดูเพราะคุณแดนคนออฟรีวิวนะเว้ยเออมาผมว่าหนังก็คือเราจะรีวิวแบบซอฟๆแล้วกันนะถ้าอยากรีวิวแบบลึกแบบแรงก็ค่อยว่ากันอีกทีครับเรื่องนี้สะท้อนให้ดูว่าปัญหาเด็กช่างตีกันเป็นยังไงทำไมเด็กช่างถึงตีกันแล้วเด็กช่างตีกันเนี่ยสะท้อนอะไรถึงสังคมบ้างเด็กช่างตีกันส่งผลกระทบอะไรในสังคมบ้างครับคือมันเวลาคนเราตีกันเนี่ยมันต้องมีฝ่ายนึงได้ฝ่ายนึงเสียฝ่ายนึงเจ็บฝ่ายนึงตายครับเวลาคนเราตายไปเนี่ยส่งผลกระทบอะไรกับครอบครัวหนังมันจะลงประมาณนั้นแต่เล่าตั้งแต่แบบคือเรื่องเนี้ยแกนหลักสำคัญจะเล่าผ่านอดีตนักเรียนช่างที่เคยทำตุ๊กอะทำตัวแบบเป็นหัวหน้าแก๊งตีกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าถามผมเนี่ยความดีอย่างนึงของเรื่องเนี้ยคือเขาไม่ได้ยกยอว่าแบบอย่างไอ้2499หรือว่าอัฐพาลอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าโหตัวแบบตัวคนที่เป็นนักแสดงนำเป็นแม่งเท่เนาะอะไรอย่างเงี้ยออกไปแบบตีรันฟันแทงแบบฟาดหญิงอะไรอย่างเงี้ย
ม่งแม่งฆ่าแม่งฆ่าคนนี้ได้วะแม่งฆ่าหัวหน้าแก๊งคนนี้ได้แบบผิดนี้วะอะไรเงี้ยเออแบบถ้าดูสองนั้นจะเป็นอารมณ์แบบโหแม่งเท่ว่ะมึงสามารถแบบเอาก้ามปูแทงคนตายได้อะไรเงี้ยเออคือมันเรารู้สึกมันเท่แต่ผมว่า Four Kings เนี่ยมันทำออกมาได้แบบว่าไม่ได้ยกย่องของความเป็นเด็กช่างตีกันอ่ะใช่ให้แง่คิดเยอะมันไม่ได้ยกฟีลแบบเออมันไม่ได้ยกว่าแบบตีกันเพื่ออะไรตีกันทำไมถึงตีกันใช่แต่ส่วนที่เห็นชัดก็คือแบบความรักพวกพ้องนะครับอ่าแล้วก็อีกอย่างนึงที่เราต้องบอกก็คือแบบความแบบมันผมเรียกมันว่าเบียวอ่ะปัจจุบันเขาเรียกว่าเบียวอ่ะผมไม่รู้ท่านผู้ฟังเข้าใจเขาเบียวกันไหมคือแบบมึงเบียวมากทั้งเรื่องเนี้ยคือมึงต้องทำตัวเท่ตลอดเวลากันอะไรเงี้ยเวลาพูดประโยคเนี้ยอ่ะแต่มันจะมีความไม่เมคเซนส์บ้างแหละแต่คุณก็ดูขำๆแล้วกันนะแค่กินน้ำมันลมใส่ถุงก็ยังเท่เลยเออคือมึงอะไรวะแต่อ่ะผมคนนึงที่เป็นเด็กช่างไม่ได้นะคุณแอนผมรู้สึกว่าเด็กช่างเนี่ยต้องผอม ผมรู้สึกว่าเด็กช่างทุกคนในเรื่องคือมึงผอมแบบมึงผอมกันจังวะแบบเข้าใจป่ะเด็กช่างไม่กินพิซซ่าเออเด็กช่างพิซซ่าคือกูอยู่ในเด็กแบบเด็กอ้วนน่ะเด็กช่างมันก็ผอมโอ้โหเราคงทำอย่างเขาไม่ได้นะครับอ่ะเราก็ไปหนักเป็นหนังที่ทุนสร้างต่ำแต่กำไรเยอะผมเข้าใจว่ามีภาค2อืมเข้าใจว่าเขาพยายามทำภาค2อยู่เพราะว่ารู้สึกทั้งถือว่าประสบความสำเร็จนะผมเขาแคสแบบนักแสดงอะไรเงี้ยมาอยู่คือต้องบอกว่า Four Kings เนี่ยมันเกิดจาก4สถาบันเนาะในชื่อเรื่องอะเนาะซึ่งเราดู2สถาบันไปแล้วให้ผมเข้าใจผิดภาค2เนี่ยเป็นอีก2สถาบันเป็นที่คุณแนทชอบถ้าภาค1คุณรู้สึกว่าคุณเห็นดาราคนเนี้ยเห็นนักร้องคนเนี้ยอดีตนักร้องคนเนี้ยแล้วแบบเรียกว่าพี่แหลมไม่ซะพี่แหลมเว้ยแต่ถ้าคุณไปดูจริงคุณเห็นพี่แหลมนิดเดียวน้อยคือถ้าคุณแบบเป็นแฟนแบบถ้าคุณอยู่อายุใกล้ๆเราอ่ะพี่แหลมที่เป็นนักร้องนำของวง25 hours เงี้ยค่อนข้างดังนะนะแต่อาจไม่รู้ว่าใครไม่ดังแต่สับกูมันดังอ่ะเออสับกูมันดังอ่ะเอางี้ดีกว่าให้กับหนังเรื่องหนึ่งมาแล้วของพี่แหลมเออแล้วคือตอนนี้พี่แหลมก็แบบอ่ะพี่แหลมก็ไปเป็นตัวละครนึงอ่ะแต่เขาอยู่ในโรงเรียนที่ไม่ได้อยู่ในหลักในภาคนี้ถ้าผมเข้าใจผิดอ่ะภาค2เนี่ยเขาอยู่ในตรงนั้นเขาอ่ะเป็นตัวหลักของโรงเรียนแต่เขาอ่ะไม่ใช่แบบคืนภาคหนังเรื่องโฟกิงมันมี4สถาบันแต่เหมือนแบบเน้นแค่2สถาบันน่ะแล้วอีก2สถาบันมาแบบมาแจมไม่ใช่เอ้ยแต่หลังจากผมต้องบอกว่าสำหรับผมเนี่ยการที่โฟกิงแบบดูโฟกิงอย่างเงี้ยผมได้รับอิทธิพลไปฟังไททัสมิธเยอะนะวงไททัสมิธอ่ะที่ผ่านมาคือผมเคยฟังแหละวงไททัสมิธแต่ผมก็เคยฟังแค่2-3เพลงใช่เขียวแล้วจากนั้นนี่พอผมดูเรื่องนี้เออผมฟังเลยเขียวแดงเนี่ยรู้สึกว่าโอ๊ยเชี่ยแม่งบงแม่งก็ได้ว่ะอะไรเงี้ยคนก็ลองไปดูกันไอ้ถ้าจบซีรีส์ไปแล้วเป็นการยกระดับเพลงลูกทุ่งนะผมรู้สึกเป็นไอ้เพื่อชีวิตยกระดับเพลงเพื่อชีวิตเออยกจริงผมเคยดูไม่เคยดูเล่นสดนะครับเคยดู YouTube เขาเล่นสดวงไททัสมิธเนี่ยผมชอบจากเล่นที่จะรู้จักอะเออผมมันสุดตัวเว้ยคุณแนทมันแบบมันสุดตัวแล้วผมว่าเขาไม่เน้นร้องเพราะไม่ห่วงหล่อไม่ห่วงหล่อเออคือเขาผมรู้สึกเขาไม่เน้นร้องเพราะไม่ห่วงหล่อนั่นแหละก็อ่ะโอเคเราก็ไปละอันนี้ถ้าท่านผู้ฟังแบบไม่เป็นคนไม่ดูการ์ตูนนะแบบดูแค่หนังกับซีรีส์อย่างเงี้ยคนก็ปิดตรงนี้ได้เลยคนปิดตรงนี้ได้เลยเออผมบอกคุณเป็นอย่างนี้เลยเพราะว่าตอนนี้จบแล้ว EP นี้ก็ไม่มีอะไรมีแค่นี้แหละนะครับแต่ถ้าคุณเป็นคนดูการ์ตูนสมมติคุณเป็นคนแบบชอบดูการ์ตูนเหมือนกันนะคุณโอเคกับการดูแบบซาวด์แท็กหรือซับอะไรอย่างเงี้ยเรามาอัปเดตวงการโลกการ์ตูนหน่อยคุณแอนว่าแบบการโลกการ์ตูนว่ากูนึกถึงช่อง9สมัยเด็กพูดเหมือนแบบกำลังเข้าสู่รายการช่อง9อะไรเงี้ยเออช่อง9การ์ตูนอะไรเงี้ยนำผมแนะนำ2เรื่องอันนี้เราพูดถึงอนิเมะอ่ะอนิเมะแต่ว่าโอเคซึ่งอนิเมะ2อนิเมะเนี่ยสามารถดูได้ใน Netflix เรื่องแรกมาคือ Cyberpunk Edge Runner โอ้โหลึกกว่าคืออันเนี้ยถ้าคุณเป็นคนเล่นเกมอ่ะคุณจะได้เสพเกม Cyberpunk อีกพวกนึงมันจะดังมากเพราะมันเป็นเกมที่แบบค่อนข้างเหมือนแบบโลกเสมือนแล้วคุณเข้าไปเล่นมันเหมือน GTA ในยุคที่แบบอนาคตอะไรเงี้ย
ครับคุณแนทแนะนำคำว่าไซเบอร์พังคืออะไรหน่อยเผื่อคนแบบไม่เข้าใจคำว่าไซเบอร์พังเป็นไงไซเบอร์พังคือคำว่าไซเบอร์พังเนี่ยก็คือเป็นแบบคำว่าไซเบอร์พังคือเหมือนยุคอนาคตแต่คุณอ่ะครับทำตัวยังไงก็ได้ที่คุณพอใจอ่ะอืมแต่งตัวยังไงก็ได้จะแต่งเติมร่างกายยังไงก็ได้ครับนั่นก็คือไซเบอร์พังก็คือแบบเข้าใจผิดจริงๆก็เหมือนวัยรุ่นอะไรในยุคอนาคตอะไรประมาณนั้นนะครับเป็นแฟชั่นไซเบอร์พังทุกด้านนีออนนีออนหน่อยป่ะแบบอารมณ์แบบดิสโทเปียดิสโทเปียนีออนเจเนซิสใช่แล้วคือเรื่องนี้ก็แบบเรื่องนี้มันต้องเป็นผู้ใหญ่หน่อยป่ะมันไม่ใช่แบบการ์ตูนเด็กอะถ้าผมเข้าใจผิดถามผมว่าเรื่องนี้เรื่องไอ้ไซเบอร์พังเอ็ดรันเนอร์เนี่ยเป็นเด็กก็ได้ครับแต่ว่าเอาเหรอครับมันจะมีคือมันจะมีฉากเลือดแต่มันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ว่าไอเต้นมันทำให้เด็กดูได้ครับคือจะเริ่มจากเด็กที่ไม่ตัวเอกก็จะเป็นเด็กที่ไม่มีอะไรเลยเด็กธรรมดาจริงหรอเด็กธรรมดาเนี่ยคุณแอดพูดไปผมแอดเลยนะเนี่ยผมแอดเข้าเพลย์ลิสต์เลยเด็กธรรมดาเขาก็จะแบบเหมือนแบบอยากจะเก่งกว่าคนอื่นอยากจะอะไรเขาก็ดัดแปลงร่างกายตัวเองเลยอะไรเงี้ยเหมือนแบบให้แข็งแรงขึ้นให้วิ่งเร็วขึ้นอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะแล้วว่ะก็เหมือนเขาจะไปรับจ้างทำงานต่างๆแล้วสุดท้ายก็เหมือนเขาจะได้เขาก็ได้ใช้ตัวเขาเองเนี่ยปกป้องสิ่งที่เขารักอะไรประมาณนี้คือเรื่องมันดีครับแต่ว่ามันคือถ้าคุณชอบฟิลแบบอนาคตไซเบอร์พังเบทรันเนอร์อะไรเงี้ยหนังเรื่องเบทอะไรเงี้ยคุณจะชอบเรื่องนี้ครับอ่ะมาอีกเรื่องนึงอีกเรื่องนึงหรือผมก่อนอ่ะผมก่อนก็ได้มาระหว่างเนี้ยแต่คือผมจะบอกว่าไอ้เรื่องที่ผมแนะนำเนี่ยมันก็ค่อนข้างเป็นเรื่องที่แบบเอาจริงก็เก่าไปแล้วอะ คือปีที่ผ่านมานะครับผมได้มีโอกาสนะ ปีที่ผ่านมาผมแบบบาดเจ็บจากการวิ่งครับก็เลยไปเอาจักรยานคุณแนทมาขับเว้ยแล้วคราวนี้ก็ด้วยความที่แบบ คุณแนทก็แบบบอกผมว่าเฮ้ยเชี่ยบอกกูแนะนำมึงอย่างนึงว่ะมันมีการ์ตูนเรื่องนึงที่กูอ่านมานานแล้วเว้ยเป็นเรื่องปั่นจักรยานตอนเนี้ยมึงมาจักรยานมึงน่าจะอินละคุณแนทก็แนะนำผมมาซึ่งมันเป็นการ์ตูนเก่าละมันชื่อว่าผมการ์ตูนเรื่องเนี้ยดีอินจากเรื่องจริงได้ท่าปงท่าปั่นผมเลยบอกคุณภูมิด้วยที่รู้อยู่แล้วคุณภูมิเป็นคนที่เสพการ์ตูนคุณภูมิน่าจะเข้าถึงง่ายก็เลยแบบต้องเรื่องนี้ผมไม่รู้ผมอ่านชื่อถูกอ่ะคุณนัทชื่อเพราะผมด้วยอ่ะชื่อไทยอ่ะชื่อไทยมันคือโอตาคุน่องเหล็กจ้ะภาษาญี่ปุ่นมันคือยาวะมุชิแพดโดแพดโดในที่นี้ก็คือฟิลแบบที่ถีบเท้าอ่ะตีนถีบที่ปั่นอ่ะซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องของเด็กม.ปลายครับที่ต้องการจะไปแข่งเขาเรียกว่าแบบจักรยานกันเนาะมันไม่ได้อยากไปแข่งตอนแรกมันอยากซื้อหนังสือคือเป็นเด็กม.ปลายคนหนึ่งที่แม่งมีเขาเรียกอะไรกิจกรรมแบบยามว่างอ่ะมีฮาบิตอันนึงที่มันแบบมีฮอบบี้อันนึงที่มันแบบว่าทำให้แม่งเป็นนักปั่นที่เก่งเว้ยแล้วแบบพอนักปั่นที่เก่งเนี้ยถ้าคุณดูการ์ตูนญี่ปุ่นกีฬาครับผมคุณมาเอิญอยู่ม.ปลายอย่างเงี้ยเวลาคุณดันไปเข้าชมรมกีฬาอะไรอ่ะมันอยากจะไปอินเตอร์ไฮเว้ยอินเตอร์ไฮคือแบบถือว่าเมื่อคุณจะดูหนังเล่นบาสเล่นบอลเล่นเฮียสักอย่างนะครับขอโทษที่ใช้คำหยาบเมกันฟุตบอลคุณจะไปเดอะไฮไปซูเปอร์โบว์ไปอะไรเงี้ยไปเดอะไฮกันหมดอ่ะแล้วซึ่งพระเอกก็แบบได้แบบไปฝึกฝนเนาะเพื่อไปแข่งเดอะไฮอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นกับมันมีทรงได้รับการท้าทรงมันดีซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นการ์ตูนที่แบบว่าการ์ตูนขิงกันน่ะการ์ตูนที่ต่างคนต่างโชว์ความเก่งของเรียนอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันสนุกดีผมว่าเลยอ่านเรื่องนี้แต่เรื่องนี้ผมไม่แนะนำครับเพราะว่าถ้าคุณไม่ปั่นจักรยานผมว่าคุณต้องดูก็ได้คุณก็คงเบื่อและไม่อินแต่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่ผมรู้สึกว่าเอ้ยมันก็แบบปลุกไฟในความเป็นนักสู้ดีอ่ะแต่ผมแนะนำนะครับตอนเนี้ยถ้าคุณมี Netflix อย่างเงี้ยมันมีหนังเรื่องนึงเป็นการ์ตูนนี่แหละนะครับที่เป็นภาคต้นภาคแรกของอนิเมะนะครับชื่อว่าจิวจิสุไคเซนซีโร่โรงเรียนมหาเวทผนึกมาอะไรเงี้ยอันนี้ที่ผมพูดถึงเป็นภาคในมูวี่เนาะมันเป็นภาคที่แบบแยกจากภาคปกตินะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าแบบถ้าอยู่ดีการเล่นคุณสายอย่างบ้านเราเนี่ยการทำของอะไรเงี้ยแม่งทุกคนทำได้อย่างเงี้ยจะเป็นยังไงแล้วก็มีโรงเรียนรับสอนทำของทำอะไรเงี้ยครับแล้วบังเอิญตัวเอกเนี่ยแม่งดันไปโดนคำสาปเว้ย
คำสาปที่รุนแรงมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเรื่องนี้สนุกถ้าคุณลองดูผมว่าเป็นการ์ตูนที่ดีเรื่องคือเรื่องนี้เหมือนพักกำลังเป็นการ์ตูนที่กำลังขยับขึ้นมาสู่ท็อปเทียร์เหมือนจะเป็นเสาหลักของยุคนี้นะครับอ่ะคุณแอดผมไปแล้วเรื่องนึงคุณแอดเรื่องไหนต่อผมมีอยู่เรื่องนึงซึ่งเรื่องเนี้ยฉายใน Netflix และมาสัปดาห์ละ1ตอนเรื่องนี้ก็คือโมบิลสูตกันดั้มเดอะวิทฟอร์มเอ้ยขออีกรอบเมื่อกี้เสียงน่าจะขาดว่ะคุณได้ขออีกรอบขอชื่อเรื่องอีกรอบโมบิลสูตกันดั้มเดอะวิทฟอร์มมาคิวรี่ครับก็คือครับจากดาวพุธคือผมอ่ะก็คือกันดั้มป่ะกันดั้มเป็นกันดั้มเป็นก็เป็นกันดั้มนั่นแหละแต่คือผมมาดูกันดั้มเยอะมากดูมาหลายภาคมากครับแล้วกันดั้มภาคเนี้ยก็คือพูดง่ายๆคือเป็นหนังการ์ตูนกันดั้มภาคใหม่แล้วยังฉายไม่จบก็คือมาทีละตอนอยู่ตอนนี้แต่ตัวที่มีความต่างไปจากภาคอื่นคือภาคเนี้ยตัวเอกเป็นผู้หญิงโอ้เฟมินิสต์นะเป็นเข้ากับเทรนด์โลกยุคใหม่ยกไปทางนั้นยกไปทางเฟมินิสต์แล้วก็เรื่องเนี้ยตัวเอกเป็นผู้หญิงแล้วตัวเอกมีคู่มั่นก็เป็นผู้หญิงด้วยนะโอ้ย LGBTQ อ่ะเป็นฟิลนั้นเลยแต่ว่าอันนั้นก็อีกเป็นอีกแง่นึงที่แบบครับครับการ์ตูนคือผมกำลังบอกว่าการ์ตูนสมัยใหม่มันกล้าทำอะไรแบบนี้แต่ว่าถ้าคุณดูแบบชอบความเป็นกันดั้มในการสู้รบหรืออะไรเงี้ยในการบินสู้กันกลางอวกาศหรืออะไรเงี้ยหรือแบบพวกแบบชาวโลกสู้กับชาวสเปซน้อยคือพวกที่อยู่นอกโลกอะไรเงี้ยมันก็ยังมีกลิ่นอายเดิมอยู่ครับซึ่งอันนี้ถ้าเป็นแฟนกันดั้มพอคงดูกันอยู่แล้วเนาะแต่คือผมต้องพูดอย่างนึงไว้คุณแนทนี้ที่ญี่ปุ่นฮิตมากเลยนะคือผมต้องขอคุณแนทอธิบายตรงนี้หน่อยคือผมเนี่ยไม่ใช่แฟนกันดั้มกันดั้มในหัวผมเนี่ยคือการเอาหุ่นไปตีกันแต่ถ้าที่ผมเข้าใจตอนโตเนี่ยที่ผมเคยดู YouTube หรือดูอะไรแบบฟังคนพูดไหมคุณหรือคุณแนทก็พูดผมด้วยว่าจริงกันดั้มมันเป็นการ์ตูนการเมืองฮะใช่เป็นการ์ตูนการเมืองก็จะแบบแย่งชิงอำนาจปกครองส่วนใหญ่แล้วอะเหตุที่ทะเลาะกันในแต่ละภาคเนี่ยก็จะเป็นฟิลแบบชาวโลกไม่พอใจพวกชาวอาณานิคมชาวนี้นะผมคือชาวมนุษย์เนี่ยแหละที่อยู่ดาวอื่นดาวเคราะห์อื่นรอบๆโลกต้องส่งทรัพยากรมาสู่โลกแล้วก็เกิดการทะเลาะกันอยากจะเป็นไทยบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับซึ่งเรื่องเนี้ยชื่อภาคก็คือเดอะวิทฟอร์มเดอะมาร์คิวรี่คือแม่มดจากดาวพุธตัวเอกจะเป็นชาวดาวพุธซึ่งชาวดาวพุธเนี่ยครับเขาจะทำเหมืองที่สามารถผลิตวัตถุดิบโลหะได้ชนิดหนึ่งซึ่งเป็นที่ต้องการของโลกแต่ก็คือแบบเหมือนกับว่าจะไม่ยอมแล้วอ่ะอยากจะเป็นไทยอะไรเงี้ยครับแล้วสุดท้ายเลยโดนบอมดาวทิ้งเลยเว้ยแต่ตัวเอกเนี่ยเป็นผู้ที่รอดมาได้แก้แค้นไหมแก้แค้นไหมหรือว่ากอบกู้มันยังไม่เชิงแก้แค้นครับเพราะเนื้อเรื่องมันจะแบบตอนนี้เหมือนไปเข้าเรียนโรงเรียนฝึกหัดเป็นทหารเป็นอะไรอย่างงี้อยู่เว้ยแล้วก็จะแบบเป็นเนื้อเรื่องในโรงเรียนแต่โรงเรียนแบบก็มาสู้กันซึ่งในโรงเรียนจะมีตัวเอกของแบบพวกขุนนางของโลกลูกหลานของขุนนางของโลกอะไรอยู่ในโรงเรียนอะไรเงี้ยคนแนวแบบไอ้นี่ว่ะชนชั้นว่ะปฏิวัติอะไรอยู่ทรงนี้ว่ะแบบโอเคก็คือคุณนักแนะนำเรื่องนี้ซึ่งผมก็นำไปแล้วเรื่องผมเนาะผมก็คงไม่แนะนำอะไรท่านฟังแล้วผมว่าเราแนะนำเยอะแล้วแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยสมมติว่าคุณฟังถึงตรงนี้เราถือเป็นโบนัสให้คุณละตอนเนี้ยดูหมดคุณนัทปีใหม่เลยดูหมดเนี่ยผมจะบอกเนี่ยผมจะบอกว่าคุณดูหมดเนี่ยมันไม่ทันปีใหม่เว้ยเอางี้ดีกว่าคุณนัทเรื่องเดียวเลยเนี่ยเอาวันว่างอยู่ที่บ้านชวนคนที่คุณรักไม่ต้องวัน Netflix and Chill นะพอ Netflix and Chill คุณจะไม่ได้ดูหนังชวนคนมาแบบมาคุณนั่งดูเนี่ยคุณนั่งดูคุณนะสมมติว่าคุณต้องเปิดถ้าอยากดูกับคู่รัก2คนผมแนะนำ First Love อ้าวเหรอมันจะไม่ดราม่าตีกันแบบเธอทำไมเธอไม่ทำอย่างนั้นไม่ใช่ครับไม่อย่างนั้นผมว่าอาจจะทับให้คือถ้าวุฒิภาวะถึงทั้งคู่อ่ะมันดีเว้ยโอ้ถ้าคุณนัทใช้คำว่าบุญที่ภาวะถึงทั้งคู่เนี่ยผมว่าไม่ต้องดูครับผมว่าเอางี้ดีกว่าคือเราจะบอกว่าเรื่องเดียวคุณนัทแนะนำเรื่องเดียวคุณนัทจะแนะนำเรื่องอะไรอ่ะสมมติวันเนี้ยเธอฟังผมว่าเฮ้ยคุณนัทผมอยู่บ้านว่ะวันนี้อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหนเรื่องเดียวแนะนำเรื่องเดียวเลยคือไม่ต้องในนี้ก็ได้นะ
ก็ต้องไปดูเนี่ย No Time to Die ครับผมอยากดูไม่ได้อ่ะกูก็อยากดูเลยกูไม่มีอ่ะนะขอว่าขอ Netflix อ่ะ Netflix 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 มา Netflix อ่ะทุกคนดู Vector Thing ตั้งแต่ภาค1ก็ได้หรือไม่หรือไม่นะโอ้โหแนะนำเลยเพิ่งจบปีนี้ซีซั่นสุดท้ายเพิ่งมาปีนี้เหมือนกันเรื่องโอซากเกี่ยวกับการฟอกเงินโอ้โหเนี่ยคุณนัทอันนี้ไม่ได้จบไม่ได้จบคืนเดียวแล้วคุณนัทขอแบบขอคืนเดียวดิคืนเดียวคืนเดียวสักเรื่องมาหนัง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 เลยดูอะไรนะบูเลตเทนดูเอามันดูแบบแบทไม่ห่วงหรอกเนี่ยผมว่าโอเคดาราดังขับช่องเลยเรื่องเนี้ยงั้นเดี๋ยวผมแบบแนะนำเรื่องที่แบบว่าไอ้นี่กันพระเอก No Time to Die แล้วกันKnife Out แต่ใน Glass Onion ผมดูแล้วในเอามี2ภาคไงเออแต่คือ2ภาคไม่ต่อกันก็คือภาษาไทยชื่อว่าปริศนาใครฆ่าเพื่อนอันนี้คือภาค2ภาคแรกคือต้องเก็บแบบว่าในเอาเนี่ยก็คือพระเอกเนี่ย Daniel Craig ก็เป็นนักสืบครับซึ่ง2ภาคเนี่ยแยกกันเพราะว่าแยกกันฟีลเหมือนคนละคดีกันเออทุกอันไหนก่อนก็คือกันใช่ถ้าถามผมว่าเพลินเป็นหนังที่เพลินแต่คุณต้องมีความอดทนในการปูเรื่องอ่ะเพราะแม่งปูเรื่องข้อมูลแม่งยาวจัดของเขายาวจัดปูเป็นชั่วโมงครับแล้วค่อยมารวบชั่วโมงสุดท้ายอะไรเงี้ยซึ่งสนุกถ้าคุณดูผมว่าถามว่าดีไหมต้องดีอยู่แล้วไม่ดีมันจะเอาภาคสองเหรอเออซึ่งผมเดาไม่ออกนะเดาไม่ออกคือเวลาผมดูหนังสุดผมจะพยายามเดาอะอย่างโคนันอะไรเงี้ยถ้าคุณเนี่ยอะไรนะที่เราเคยแนะนำไปแล้วผมก็จำชื่อไปอเดทออฟเดอะไนอ่ะกันนั้นกันนั้นจำในแนวเดียวกันเลยเป็นนักสืบมาสืบคดีเหมือนกันนั่นแหละก็ลองดูคุณก็ลองไปดูว่าแล้วคุณก็มาแชร์ให้เราฟังบ้างนะครับว่าในวันหยุดเนี่ยคุณดูเป็นไงบ้างอ่ะซึ่งวันนี้เราไม่มีคำปิดแบบปิดซะหน่อยกันวันนี้คุณจะทนายคุณนะครับผมว่าการที่คุณดูหนังวันหยุดเนี่ยคุณไม่เป็นทนายคุณเป็นใครคุณดูไปเถอะนะฮะขอให้คุณมีความสุขกับวันหยุดแล้วกันเนาะซึ่งวันนี้เป็นช่วงปีใหม่เดี๋ยวคุณแอดเราอวยพรให้คุณผู้ฟังดิมาอวยพรเขาหน่อยก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามกันมาจนถึงตอนนี้แล้วก็ขอบคุณที่ท่านผู้ฟังหน้าใหม่ที่บังเอิญคลิกเข้ามาฟังแล้วติดใจแล้วฟังต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับเออแล้วก็ขอบคุณคนที่แบบคอมเมนต์เรากำลังใจในการทำต่อนะพูดจริงๆใช่ๆโหเราเจอคนคอมเมนต์ในปีที่ผ่านมาเนาะปีที่ผ่านมาเป็นปีแรกๆนะที่มีคนคอมเมนต์มาแบบใน YouTube เราอ่ะใช่ถูกป่ะเพราะว่าปกติก็จะมาแบบเมน DM เข้ามาถามคดีหรือว่ามาถามอะไรเงี้ยแต่คนคอมเมนต์ใน YouTube เนี่ยน้อยซึ่งปีที่ผ่านมาคนคอมเมนต์แบบแล้วเค้าคอมเมนต์แบบเราผมแบบผมกับคุณนายคุณออฟเนี่ยค่อนข้างดีใจเลยนะเพราะเค้าฟังอ่ะแล้วเค้าเสนอความเห็นที่มันแตกต่างกันน่ะแปลว่าเค้าฟังเราจริงๆเว้ยเห็นแต่แล้วแบบหรือไม่ใช่แบบแล้วก็ให้ความเห็นแบบละเอียดด้วยนะเออชอบแบบรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเหมือนเป็นสังคมที่แบบทำให้แบบพัฒนาไปเรื่อยไม่ใช่แบบส่วนใหญ่ผมจะเห็นคอมเมนต์ออกมาแบบ stunning you're hot ผมกลัวไม่ใช่แล้วไม่ใช่รูปเราแล้วแล้วจะคอมเมนต์รูปไฟอะไรก็ได้อาจจะเป็นอย่างอื่นนะครับอาทิตย์จะคณะคุณแล้วครับผมว่าการที่เราดูหนังเนี่ยดูอะไรก็ได้นะครับซึ่งปีใหม่แล้วมีความสุขมากนะครับและปีหน้าเรามาว่ากันใหม่เดินทางปลอดภัยจะไปเที่ยวไหนก็ครับขอให้รอดปลอดภัยมีความสุขสนุกสนานต้อนรับปีใหม่นะครับครับแล้วก็ต่อให้คุณออฟไม่มาเนี่ยเราก็จะใช้สปอตปิดแต่คุณออฟอยู่ดีเชิญคุณออฟครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังทุกท่านจะสนุกไปกับพวกเราในเอพิโซดนี้หากท่านผู้ฟังท่านใดมีข้อสงสัยข้อเสนอแนะสามารถติชมฝากหาพวกเรา Call My Lawyers ได้ที่เพจ Facebook YouTube หรือช่องทางที่ท่านรับฟังอยู่ในขณะนี้ครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับDaily laws for daily life. Daily laws for daily life.